ยองสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นิปปอนชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยเรามาในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เริ่มทำพอดแคสต์นะครับอันนี้เป็นแบบตอนแรกแบบประเดิมเลยนะทุกคนแบบถ้ามีพูดแบบติดขัดบ้างหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องบ้างหรือคำไม่ชัดอย่างนี้อาจจะเยอะหน่อย ก็ขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนทุกคนมาดูซีรีส์กันครับหรือว่าใครที่เคยดูซีรีส์เรื่องที่เรามาแนะนำแล้วอ่ะเราก็อยากจะชวนมาพูดคุยมาแชร์กันนะครับว่าซีรีส์ที่เราเอามาแนะนำเนี่ยมันเป็นยังไงมันน่าดูจริงๆไหมนะครับมาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยสำหรับซีรีส์ที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ Y นะครับจากฝั่งเกาหลีในปี2020ที่ผ่านมานะครับโดยเราเลือกมา3เรื่องนั่นเองก็ไม่ได้พูดว่าเลือกหรอกก็คือเท่าที่ดูมามันมี3เรื่องเนี่ยที่แบบปีที่แล้วอ่ะมีมาน่าจะใช่นะถ้าเราตกหล่นเรื่องไหนไปทุกคนแนะนำได้นะเราแบบอาจจะไปดูตามได้อะไรอย่างนี้เข้าเรื่องต่อดีกว่าเราเลือกมา3เรื่องใช่ปะมีเรื่อง When You Are Linger นะครับแล้วก็ Mr. Heart กับเรื่องสุดท้ายเป็น With You Your Melody In My Heart ชื่อแค่ชื่อเรื่องเรื่องสุดท้ายนี่ก็แบบกินใจมากๆแล้วเรามาเริ่มทีละเรื่องกันดีกว่ามาที่เรื่องแรกนะครับ When Your Eye Linger นะครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยที่เราได้ดูจากฝั่งเกาหลีเราไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องอื่นไหมหรือว่าที่เราแบบตกหล่นไปนะแต่เราเพิ่งเห็นว่าเรื่องนี้แหละที่เป็นแบบซีรีส์วายแบบจริงจังของฝั่งเกาหลีเรื่องแรกเลยนอกจากนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นผลงานเดบิวต์ของน้องฮันกีชาด้วยนะทุกคนซึ่งน้องฮันกีชาเนี่ยเป็นเด็กฝึกนะครับที่ได้เข้าประกวดรายการ Survivor ชื่อดังของเกาหลีอย่าง Produce X 101นะครับและคนที่จะมาประกบคู่กับน้องฮันกีชานของเรานะครับทุกคนก็คือหนุ่มจางอุยซูนะครับเราไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขามีผลงานมาก่อนไหมแต่เท่าที่เราดูมานะเหมือนเป็นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกของเขาเหมือนกันและด้วยลุคของเขานะครับที่เป็นดูผู้ชายแบบผู้ชายอบอุ่นมากกับทุกคนแบบเห็นแล้วแบบอยากอยู่ใกล้อยากเข้าไปแบบโซฟเป็นร่มเงาร่มใสในใจได้อะไรประมาณนั้นแบบอารมณ์เป็นพ้องหนีหน้าไปอยู่ใกล้ๆไปกอดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต่อไปเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อของเรื่องนี้กันนะครับว่าเนื้อเรื่องย่อเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโดยในเรื่องนี้นะครับน้องกีชานของเราเนี่ยจะเล่นเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลแชโบนะครับชื่อว่าแทจูและอุยซูนะครับรับบทเป็นหนุ่มผู้ที่ทั้งเป็นบอดี้การ์ดแล้วก็เป็นเพื่อนของแทซูมาตลอด15ปีที่อยู่ด้วยกันเลยคือเรียกได้ว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันเลยจริงๆอะทุกคนแบบตัวติดกันนอนด้วยกันอะไรอะไรเงี้ยแบบโอ้ยดีมากโดยทั้งสองคนเนี้ยนะครับทุกคนจะคอยเชื่อเหลือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำกันบ้านเรื่องเรียนเรื่องเวลาแทซูโดนแกล้งเงี้ยอุยซูก็จะมาอุยซูนั่นคือชื่อจริงในเรื่องจะชื่อเราไม่ได้บอกชื่อในเรื่องใช่ไหมในเรื่องอุยซูจะรับบทเป็นจองกุ๊กนะครับทุกคนโทษทีที่ลืมบอกไปพอแทซูโดนแกล้งใช่ปะจองกุ๊กก็จะมาช่วยทุกคนแบบเอ้ยอย่ามายุ่งกับแทจูนะอะไรเงี้ยแบบดีอะจนวันหนึ่งเนี่ยทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากใช่ปะแล้วความรู้สึกดีๆที่มันมีให้กันอะก็เริ่มมีมากขึ้นมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แฮปปี้ใช่ปะเพราะอย่าลืมว่าแทจูเป็นลูกคนเดียวของทายาทตระกูลแชโบนะครับทุกคนนะมันมีประเด็นถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูต่อเองบอกได้เลยว่าดีจริงๆเราถึงมาแนะนำเรื่องนี้ขอเล่าเคมีคู่นี้ให้ฟังแบบฉากหนึ่งแล้วกันฉากแบบฉากหนึ่งฉากสั้นๆน่ารักนะครับมันเป็นฉากที่แทจูเนี่ยแขนเจ็บใช่ป่ะทุกคนเราต้องกินข้าวอ่ะก็เลยต้องไปนั่งโต๊ะกินข้าวกับจองกุกใช่ไหมคือแล้วเขาแขนเจ็บไงแขนเจ็บแล้วก็เลยต้องอ้อนจองกุกว่ากุกอ่ะแล้วก็ทำหน้าทำตาขยิบตรงขยิบตาน่ารักมากทุกคนอยากให้ดูฉากนี้มากแบบแล้วเขาอ้อนเขาว่าอ้อนให้เขาป้อนหน่อยสิอะไรอย่างนี้แบบแขนเจ็บอะไรเงี้ยจองกุกก็ป้อนเว้ยทุกคนแล้วแทจูก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยโหหล่อแล้วยังทำอาหารอร่อยอีกกุ๊กเนี่ยสเปคฉันเลยนะตอนที่นี่ดูนี่แบบโอ้ยมันเกินไปไหมเนี่ยนี่แบบคู่เพื่อนหรอไม่ใช่ละมั้งอะไรประมาณนี้ทุกคนแบบมันเขินๆน่ารักมากๆเลยอะ
แล้วยิ่งมีดนตรีแบบเพลงประกอบเรื่องเนี้ยมาร่วมในฉากนี้ด้วยใช่ปะมันก็ยิ่งทำให้ความน่ารักอะแบบมันเพิ่มขึ้นมากไปอีกอย่างเงี้ยแบบมันดีมากๆเลยประมาณนี้สำหรับเรื่องแรกมาเมาส์กันแบบยิบยิบย่อยย่อยถ้าใครอยากแบบรู้เรื่องมากกว่านี้ก็ไปดูกันได้นะครับทุกคนเรามาที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าทุกคนเรื่องที่2นะครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ามิสเตอร์ฮาร์ดนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยได้ผู้กำกับคนเดียวกับเรื่องก่อนหน้านี้เลยแบบผู้กำกับคนเดียวกันเลยก็เลยมีความกินอายความละมุนความหวานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบหมดเลยแบบน่ารักมากโดยเรื่องมิสเตอร์ฮาร์ดเนี่ยเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มนะครับที่ต่างคนต่างเป็นนักวิ่งทั้งคู่เลยแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยวิ่งต่างระยะทางกันแล้วก็วิ่งด้วยความรู้สึกที่ต่างกันด้วยโดยคนแรกนะครับซองฮาแสดงโดยอีเซจินนะครับนักวิ่งระยะสั้นที่วิ่งไปเรื่อยๆเลยวิ่งแบบน้องเขาจะวิ่งแบบได้เรื่อยๆเลยทุกคนเพราะว่าน้องเขาอ่ะเป็นคนที่ใช้แบบหัวใจวิ่งจึงทำให้แบบน้องเขาไม่ได้ตกอยู่ในความเครียดอะไรเงี้ยแบบไม่มีความกดดันในการวิ่งเงี้ยไม่ว่าจะน้องเขาจะเจอแบบสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนน้องเขาก็จะวิ่งได้เรื่อยๆเลยอ่ะแบบแล้วหนูบอกเลยว่าน้องคนนี้น่ารักมากแบบตัวเล็กตัวน้อยอ่ะจริงๆทุกคนอ่ะต่อโดยการวิ่งของซางฮาเนี่ยจะต่างกับจินวอนนะครับทุกคนอีกเป็นหนุ่มอีกคนนึงนาจินวอนเนี่ยจะแสดงโดยชอนซึงโฮนะครับจินวอนเนี่ยเป็นนักวิ่งมาราธอนชื่อดังตัวแทนมหาวิทยาลัยเลยและเขาคนนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยเป้าหมายความมุ่งมั่นและเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบใช้สมองในการวิ่งเขาจะแบบฝึกซ้อมอย่างหนักมีความเข้มงวดมีความกดดันในตัวเองสูงเนี่ยมีความจริงจังนะครับจนเกิดอาการนอนไม่หลับนะครับและตัวจินวอนนะครับจะเป็นคนแบบมีความเป็นนิ่งๆทุกคนแบบเป็นพระเอกนิ่งๆคนนี้นิ่งๆดุดุหน่อยดุนายเอกหน่อยๆอย่างงี้แบบเวลาน้องแบบแล้วน้องอ่ะเป็นแบบขี้แกล้งทุกคนแบบชอบแกล้งนายเอกชอบแย่เขาแล้วก็แบบจะโดนดุอะไรอย่างงี้น่ารักและด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นนักวิ่งเหมือนกันใช่มั้ยทุกคนแต่ว่าเขาวิ่งด้วยความรู้สึกที่ต่างกันแล้วก็ระยะทางที่ต่างกันอีกอะไรประมาณนี้มันจึงทำให้จินวอนเนี่ยค่อยๆเข้าใจความแตกต่างของกันและกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันกลายเป็นความรู้สึกบางอย่างที่สวยงามแล้วก็อบอุ่นหัวใจโดยเรื่องนี้เนี่ยมันแอบมีกิมมิคตรงนมรสจืดทุกคนที่จะมาโผล่ในทุกๆตอนเลยไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็จะมีนมกล่องเนี่ยแบบโผล่เข้ามาคือไม่รู้ว่าแบบเป็นสปอนเซอร์ในซีรีส์ของเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นการไทอินสินค้าทุกคนเป็นการไทอินสินค้าที่น่ารักมากและแบบไม่ขัดเลยสามารถเสริมเรื่องราวของคู่นี้ให้มันน่ารักกุ๊กกิ๊กขึ้นมากถ้าใครอยากรู้ว่ากล่องนมกล่องนี้มันแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกับคู่นี้ยังไงต้องไปดูกันจริงๆทุกคนบอกเลยว่านมกล่องเนี้ยน่ารักแล้วแบบมันแบบอ้อยไม่อยากสปอยอ่ะก็ให้ทุกคนไปดูเองแล้วกันมาที่เรื่องที่3นะครับเรื่อง With You Your Melody in My Heart สำหรับเรื่องนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าถูกจริตเรามากๆเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะครับทุกคนถ้าใครอยากฟังเราร้องเพลงสามารถไปดูใน channel เราได้แอบโปรโมทหน่อยๆมาเข้าเรื่องต่อกันดีกว่าเพราะเรื่องนี้มันมีการใช้การร้องเพลงใช้เพลงประกอบในการเล่าเรื่องด้วยเพราะว่าตัวเอกเนี่ยเป็นนักร้องแล้วก็เป็นมือคีย์บอร์ดเรามาเข้าเรื่องย่อกันดีกว่าเรื่องย่อของเรื่องนี้นะครับทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุนซังฮีนะครับที่รับบทโดยอีชางนะครับนักคีย์บอร์ดที่ทำงานให้กับบริษัทค่ายเพลงใหญ่รายหนึ่งเขาเนี่ยเป็นแฟนเพลงอันดับหนึ่งของอินซูนะครับที่รับบทโดยคังอินซูเป็นนักร้องอิสระนะครับที่มีความรักในเสียงดนตรีเขาเนี่ยหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความรักในเสียงดนตรีแล้วก็ความชอบในเสียงดนตรีของเขาเนี่ยจะกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับเขาได้และอยู่มาวันหนึ่งนะครับทุกคนอินซูเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอให้ไปเป็นเด็กฝึกในค่ายที่ซังฮีเขาน่ะทำงานอยู่แล้วตัวอินซูเนี่ยด้วยความที่อยากทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงใช่ปะเขาก็เลยรับข้อเสนอนี้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้อยู่เขาเนี่ยจะต้องอยู่ที่พักเดิมเขาจะไม่ย้ายไปอยู่ในหอของบริษัทค่ายเพลงนี้นะครับทางบริษัทเนี่ยก็เลยต้องส่งซังฮีเนี่ยไปอยู่กับอินซูนะครับเพื่อคอยประกบนะครับคอยดูคอยตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางนะอะไรประมาณนี้ทุกคนอาจจะคิดว่ามันแบ
เออไม่มีอะไรก็สองคนร้องเพลงตึ๊ด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 เจอกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแบบแอบโรแมนติกมากๆและยิ่งมันมีเพลงเข้ามาประกอบด้วยใช่ปะมันก็ยิ่งแบบเพิ่มความโรแมนติกความแบบน่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเรื่องเนี้ยมันแบบน่ารักโรแมนติกมากๆเลยแล้วก็บอกขอเล่าซีนหนึ่งที่เราแบบประทับใจมากๆเลยสำหรับตัวเองนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าซีนเนี้ยอาจทำให้ใครหลายคนนะนึกถึงตัวเองก็ได้มันจะเป็นฉากที่ซังฮีเนี่ยเปิดคลิปวิดีโอร้องเพลงของอินซูแล้วเขาอ่ะก็เล่นคีย์บอร์ดพร้อมกับร้องเพลงประสานตามไปด้วยซึ่งเราเชื่อว่าแบบเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอาจจะเคยทำตามก็ได้แบบคือการร้องเพลงไปพร้อมกับศิลปินที่เราชื่นชอบผ่านคลิปวิดีโอร้องเพลงของเขาหรือว่า MV เพลงของเขาต่างๆอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเสียงร้องของทั้งสองคนทุกคนคือมันละมุนมากยิ่งซีนที่เราบอกก่อนหน้าเนี้ยโดยที่เขาร้องประสานด้วยกันนะคือมันแบบเสียงเขาแบบมันเข้ากันมากแล้วแบบมันประสานกันลงตัวเพราะละมุนละไมลื่นหูมากๆแบบถ้าใครไม่เชื่อไปลองฟังได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเขียนขึ้นชื่อเพลงให้ละกันแล้วก็ไปเสิร์ชกันนะโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนและนี่ก็คือ3ซีรีส์วายเกาหลีนะครับในปี2020ที่เราเอามาแนะนำกันอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับหรือว่าใครดูแล้วก็อยากให้มาเมาส์กับเราหน่อยแบบมาพูดคุยกันว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างทั้ง3เรื่องเลยแล้วก็อยากจะบอกว่า3เรื่องนี้ใช้ระยะเวลาในการดูไม่นานเลยทุกคนตอนนึงอ่ะไม่ถึง20นาที20นาทีนิดๆเองทุกคนแล้วก็มีแค่ประมาณ10กว่าตอนเองทุกคนคือแบบดูกันวันเดียวก็จบแล้วคือแบบวันละเรื่องเลยก็ได้3วัน3เรื่องคือแบบถ้าใครไม่มีอะไรทำก็คือแนะนำเลยจริงๆแล้วก็อยากแนะนำทุกคนให้ไปหาดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับทุกคนทั้ง3เรื่องเลยมีให้ดูใน VTV นะครับทุกคนเดือนละ59บาทเองคือแบบและนอกจาก3เรื่องนี้เนี่ยมันยังมีหลายๆเรื่องที่น่าดูมากเลยมีอีกเรื่องนึงแอบแนะนำแล้วกัน Cherry Magic ทุกคนถ้า30ยังซิงจะมีพลังพิเศษแค่ชื่อก็แบบน่าสนใจแล้วป่ะอันนี้จะเป็นซีรีส์ของฝั่งญี่ปุ่นเขาซึ่งมันน่ารักเรื่องนี้แบบโอ๊ยมันน่ารักมากๆคือแบบน่ารักจริงคือแบบโอ้ยคู่นี้คือแบบคนน้องก็น้องน้องคนพี่ก็พี่มากแบบอบอุ่นได้ดีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะแบบคลิปมันจะยาวไปก็สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยจะน่ารักมากๆเลยเพิ่งเริ่มทำเลยคือแบบตื่นเต้นมากๆพูดผิดพูดถูกบ้างพูดคำไม่ชัดบ้างก็ขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ